ล่นเกมเศรษฐีด้วยกันไหมเล่นสิฟิวแกเลยวิฟิวนี่เดี๋ยวพี่จะแกะเงินให้มาวิฟิวน้องฟิวอยากเล่นแล้วว่ะฟิวฟิวทำอะไรกันอยู่ลูกเล่นเกมเศรษฐีแม่ใช่ค่ะพี่ฟิวแม่ซื้อขนมมาฝากอ่ะของพี่ฟิวหนึ่งกล่องขอบคุณค่ะแม่แล้วกล่องอื่นอ่ะของใครของน้องฟิวจ้าขอบคุณค่ะแม่แม่ทำไมน้องได้3กล่องแล้วฟิวได้กล่องเดียวอ่ะก็น้องยังเด็กอยู่ให้น้องกินเยอะจริงด้วยพี่ฟิวน้องฟิวยังเด็กอยู่น้องฟิวอ่ะต้องกินเยอะแม่ให้ฟิวกล่องเดียวยังหรอแล้วฟิวจะอิ่มได้ไงเอาหน่าพี่ฟิวโตแล้วกินกล่องเดียวก็พอแม่แต่แม่ซื้อมา4กล่องทำไมไม่แบ่งคนละ2อ่ะกล่องเดียวอ่ะพอแล้วพี่ฟิล์มกินเยอะเดี๋ยวอ้วนอันเนี้ยให้น้องกินน้องจะได้โตเร็วๆแม่ลำเอียงปะเนี่ยให้ฟิล์มกล่องเดียวเองน้องได้ทั้ง3กล่องลำเอียงที่ไหน3ต่อ1อ่ะเท่ากันนะพี่ฟิล์มจริงด้วยพี่ฟิล์ม3ต่อ1อ่ะเท่ากันเด๊ะเลยเท่ากันเหรอฟิล์มเท่ากันสิพี่ฟิล์ม1ต่อ3ได้นะใช่พี่ฟิล์มน้ำหนักอ่ะอาจจะเท่ากันก็ได้โอเคฟิล์มเท่ากันก็ได้กินเยอะๆนะน้องฟิล์มค่ะฟิวแม่แกะให้ไหมลูกค่ะดูดิลำเอียงลำเอียงอุ้ยข้างในมีสองห่อเนี่ยข้างในของเขาไม่ต้องสองห่อของเรามีกี่ห่อเนี่ยเรามีห่อเดียวกล่องหนึ่งมีสองห่อสามกล่องหกซองไม่คุ้มอ่ะแม่ลำเอียงพี่ฟิวสอบหรือยังอ่ะยังไม่สอบเลยฟิวของพี่อะสอบอาทิตย์หน้าแล้วฟิวอะใกล้สอบยังยังไม่ไปฟิวอีกตั้งหลายวันช่วงนี้ฟิวได้อ่านหนังสือบ้างเปล่าพี่อะไม่ค่อยมีเวลาว่างอ่านเลยน้องฟิวก็เหมือนกันพี่ฟิวไม่ค่อยว่างเล่นแต่ตุ๊กตานี่แหละแล้วอย่างนี้พวกเราสองคนจะสอบได้ปะเนี่ยแม่บ่นแน่เลยจริงด้วยพี่ฟิวน้องฟิวก็กลัวสอบไม่ได้ถ้าเราสอบไม่ได้สงสัยโดนแม่ตีแน่เลยจริงด้วยพี่ฟิวสงสัยพวกเราสองคนอะต้องมานั่งอ่านหนังสือแล้วแหละใช่ฟิวฟิวอยู่ตรงนี้หรือเปล่าลูกอยู่แม่แม่ซื้ออะไรมาเต็มถุงเลยถุงมันเริ่มเลยพี่ฟิล์มน้องฟิลแม่ซื้อตุ๊กตามาฝากโอ้ยอันไหนของหนูแม่อันนี้ของพี่ฟิล์มอุ๊ยน่ารักอ่ะน้องฟิลฟิลของพี่เป็นนางเงือกเป็นพุงกระเจด้วยนะน่ารักมากเลยพี่ฟิล์มได้นางเงือกหรอน่ารักมากเลยอ่ะใช่พี่น่ารักแม่แล้วของหนูล่ะนี่เลยจ้ะน้องฟิลหมดนี่เลยค่ะโอ้โหเยอะจังเลยแม่โอ้ทำไมเยอะจังอันนาเอลซ่ามินนี่มิกกี้แม่ซื้อให้น้องฟิวทั้ง4ตัวเลยเหรอใช่จ้ะน้องฟิวแม่ซื้อมาฝากน้องฟิวอ่ะ4ตัวเลยชอบไหมแม่แล้วทำไมฟิวได้ตัวเดียวอ่ะแถมเล็กกว่าน้องตั้งเยอะพี่ฟิวอ่ะเล่นตัวเดียวก็พอพี่ฟิวอ่ะโตแล้วแม่แต่หนูก็อยากได้เหมือนน้องนะโตแล้ว1ตัวพอแม่ลำเอียงอีกแล้วอ่ะขนาดตุ๊กตายังซื้อให้ไม่เท่ากันเลยลำเอียงที่ไหนก็พี่ฟิล์มก็ได้ตั้ง1ตัวน้องฟิวได้แค่4ตัวเองแค่4ตัวเองเหรอแม่แต่ทำไมของฟิล์มใช้คำว่าตั้ง1ตัวเนี่ยเชื่อแม่เท่ากันเด๊ะๆ1ต่อ4เท่ากันนะพี่ฟิล์มอันเนี้ยตั้ง1อันนี้แค่4เองนะใช้คำว่าตั้ง1ตัวของน้องฟิล์มใช้คำว่าแค่4ตัวเองเหรอใช่ค่ะพี่ฟิล์มขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่แม่ไม่ได้ลำเอียงใช่มั้ยแม่ไม่ได้ลำเอียงเลยพี่ฟิล์มโอเคแม่ได้ตั้งตัวนึงก็ยิ่งดีกว่าไม่ได้ฟิวเราไปเล่นตุ๊กตาเถอะมาพี่ฟิวฟิวไม่แบ่งพี่สักตัวหรอน้องฟิวมีแค่4ตัวเองพี่ฟิวถ้าน้องฟิวแบ่งไปก็ไม่เหลือนะสิ4ตัวเองเหรอใช่พี่ฟิวขอตังซื้อขนมหน่อยแม่จ๋าน้องฟิวขอตังซื้อขนมหน่อยแล้วจะไปซื้อขนมกันที่ไหนคะเซเว่นเปิดใหม่หน้าหมู่บ้านแล้วไงแม่ใช่แม่ฟิวฟิวขอตังซื้อขนมหน่อยได้เลยพี่ฟิวอ่ะพี่ฟิล์ม20ค่ะอุ๊ยแม่ให้เยอะจังตั้ง20แน่20มันเยอะมากเลยนะเจ้าไปซื้อเลยดีเนี่ยถึงจะหมดอ่ะน้องฟิล์มแม่ให้ร้อยหนึ่งขอบคุณค่ะแม่แม่ให้น้องร้อยหนึ่งเลยหรอก็ให้น้องร้อยหนึ่งเป็นไรหรอพี่ฟิล์มแต่ทำไมฟิล์มได้20เองอะแม่ก็พี่ฟิล์มอะโตแล้วกินอะไรเยอะแยะล่ะน้องฟิล์มได้แค่ร้อยเดียวเองน้องฟิล์มยังไม่หมดเลยพี่ฟิล์มได้ตั้ง20อย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอแม่ให้ตาน้องฟิล์มอะไปร้อยหนึ่งเพื่อจะให้น้องฟิวอะซื้อขนมมาเยอะๆจะได้กินขนมเยอะๆจะได้โตทันพี่ฟิวไงจริงด้วยพี่ฟิวน้องฟิวได้แค่ร้อยเดียวพี่ฟิวอะได้ตั้ง20
อันนี้ฟิล์มต้องอิจฉาพี่ใช่ไหมใช่สิพี่ฟิล์มแม่ลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยไม่นะพี่ฟิล์มไม่ได้ลำเอียงเลยทำไมฟิล์มได้แค่20แล้วน้องได้ตั้ง100อ่ะแม่หนูขอ100ไม่ได้เหรอจะได้เท่าน้องไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มอันนี้ค่าข้าวเอาไปเถอะ20นั่นแหละพี่ฟิล์มไปซื้อขนมกันนะฟิล์มได้แค่ร้อยเดียวเองโอเคไปจ้ะไปซื้อขนมมีความรู้สึกเหมือนแม่ลำเอียงยังไงก็ไม่รู้ฟิวเที่ยงละกินข้าวลูกร้านนี้อร่อยมากเลยนะค่ะอันนี้ของน้องฟิวนะจ๊ะหอมมากเลยแม่เดี๋ยวน้องฟิวแม่กลัวน้องฟิวไม่อิ่มเติมอีกลูกเติมอีกแม่นั่นของหนูไม่ใช่หรอพี่ฟิวแบ่งให้น้องหน่อยเดียวเองไม่เป็นไรหรอกนี่ของพี่ฟิวแล้วถ้าฟิวไม่อิ่มแม่ทำไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็กินน้ำเพิ่มสิลูกแม่ลำเอียงปะเนี่ยไม่ได้ลำเอียงเลยฟิล์มแค่แบ่งให้น้องนิดเดียวแม่กลัวน้องไม่อิ่มแค่นั้นเองพี่ฟิล์มคะอันเนี้ยหนูก็กลัวไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มอีกกว่าฟิลได้เยอะขนาดนั้นน่ะใช่พี่ฟิล์มนิดเดียวนะแม่ใช่น้องฟิลกินแค่นี้ก็ได้แม่จะได้ไม่อ้วนกินไปเยอะเลยนะฟิลจะได้อ้วนที่จะได้ผอมๆโตเร็วๆนะจ๊ะลำเอียงสุดๆเลยแม่เราสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นแค่เพียงการแสดงนะคะน้องๆใช่แล้วค่ะแม่เดือนไม่ได้ลำเอียงนะคะใช่รักเท่ากันจ้าคลิปนี้นะคะสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย